บทที่1แอนิเมชัน3มิติเบื้องต้นเราจะได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแอนิเมชัน3มิติการผลิตสื่อแอนิเมชัน3มิติโปรแกรมแอนิเมชัน3มิติโปรแกรม Blender 3D แนะนำหน้าจอวิธีการใช้งานการทำ Key Animation เราจะมาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการทำภาพเคลื่อนไหวด้วย Key Animationฝึกปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นและนำเสนอผลงานพร้อมอภิปราย